หมาะสมกับบรรยากาศแห่งความรักที่ชื่นมื่นคุณผู้ชมตักป้อนกันก็ชื่นใจชื่นใจนะกับเมนูที่มีชื่อว่าสตรอเบอรี่มูสค็อกเทลคงต้องเตรียมวุ้นไว้ก่อนคุณผู้ชมเพราะว่ามูสค็อกเทลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แต่งหน้าด้วยวุ้นอาจารย์ใช้ผงวุ้นอากากลิ่นผลไม้ไทยปลาโลโบซองนี้นะครับคุณผู้ชมครับจัดการเทผงวุ้นเนี่ยลงไปในหม้อเสร็จแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องไปใส่อะไรอีกนอกจากน้ำเท่านั้นพอใส่น้ำลงไปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมครับเราก็จัดการเปิดไฟเคี่ยวจนกระทั่งเดือดมันก็ไม่ต้องทำอะไรอีกน้ำตาลไม่ต้องใส่สีไม่ต้องใส่กลิ่นไม่ต้องใส่เพราะทุกอย่างที่ถูกบรรจุไว้อย่างเรียบร้อยในซองนี้แล้วก็ไม่ได้มีแค่ผลไม้ไทยเท่านั้นนะคุณผู้ชมยังมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยคุณผู้ชมลองไปดูที่ชั้นที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตสิคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวก็เดือดนะครับเอาละคุณผู้ชมครับวุ้นของเราก็เริ่มจะเดือดต้องเรียนคุณผู้ชมว่าจะไม่เคี่ยวแล้วก็เดือดนานเพราะจะทำให้ส่วนผสมของวุ้นเมื่อทรงตัวแล้วเนี่ยกระด้างปิดเลยเพียงแค่ละลายใสแล้วก็เทลงถาดเอาพัดลมเป่าหน่อยก็ได้หรือพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแล้วค่อยนำเข้าตู้เย็นประเดี๋ยวเราจะหั่นวุ้นที่ได้เป็นชิ้นสีเขียวเล็กๆขั้นตอนต่อไปเรามาทำมูสกันนะครับสำหรับการทำมูสแบบที่ง่ายที่สุดในโลกก็เตรียมน้ำร้อนจัดๆผงเจลาตินคุณผู้ชมจัดการใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนคันหนึ่งคนให้เจลาตินเนี้ยละลายน้ำร้อนซะก่อนคนไปสักครู่หนึ่งอันนี้สบายมากนะเจลาตินแบบเกล็ดถ้าเมื่อก่อนเป็นแบบแผ่นๆนะโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมวุ่นวายซะเหลือเกินมีคนก่อนนะให้แน่ใจว่าเจลาตินละลายยิ่งละลายหมดจะยิ่งดีคุณผู้ชมละลาย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 เสร็จแล้วใช่ไหมเรียบร้อยโอ๊ยติดช้อนบ้างช่างเถอะซีเรียสมากอ่ะอันนี้เตรียมไว้ละเหยียดน้อยนี่ผงสำหรับทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบเห็นมาใช้อีกแล้วใส่ลงไปในเหยือกใบนี้เลยนะเสร็จแล้วก็แน่นอนผงทำสังขยาเขาก็ต้องใส่ละลายกับน้ำร้อนจัดๆเราก็ใส่ลงไปจัดการใช้คนแล้วก็อันเดิมนี่แหละคุณผู้ชมคนให้เข้ากันโอ้ยเอาล่ะคนเข้ากันดีเรียบร้อยจะมีเสียงกอกแกกกอกแกกกอกแกกนะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าน้ำตาลยังไม่ค่อยละลายเจลาตินที่ละลายไว้คุณผู้ชมก็จัดการใส่ลงไปในเหยือกใบนี้เลยแล้วก็กอกแกกกอกแกกกอกแกกต่อไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเข้ากันละง่ายได้จริงๆยังไม่หมดนี่ขาดไม่ได้คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดตราโนเกียฟอลคอนนะครับคุณผู้ชมเพราะจะทำให้มูสของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยหอมนุ่มยาวนานทีเดียวครับเปิดง่ายใช้สะดวกนะคุณผู้ชมประหยัดเวลานะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมูสครับเปิดเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในส่วนผสมนี้เลยเสร็จแล้วก็จัดการคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกเข้ากันแล้วคุณผู้ชมครับเอาละพอคนผสมเสร็จใช่ไหมจากส่วนผสมที่อยู่ในเหยือกคุณผู้ชมครับวิปปิ้งครีมตีจนกระทั่งขึ้นฟูเสร็จแล้วเราก็นำมาผสมกันแค่นี้คุณผู้ชมจะได้มูสที่มีรสชาติอร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมนะคนผสมให้เข้ากันกับวิปปิ้งครีมเห็นไหมมันจะกลืนหายเข้าไปในส่วนผสมทันทีแล้วมันจะอร่อยมากคราวนี้เราก็จะตักใส่ถุงบีบเสร็จ
ร็จแล้วก็ตักใส่ถุงบีบนะคุณผู้ชมเตรียมถ้วยที่เราคิดว่าเราจะเสิร์ฟอย่างหวานเหววเอาไว้ให้เรียบร้อยจะหลดลงไปนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็บีบแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆคุณผู้ชมมีลมนิดนึงเอาล่ะแค่นี้นำเข้าตู้เย็นเดี๋ยวเรามาแต่งให้สวยกันนะครับจัดการหั่นสตรอเบอรี่แล้วคลี่เป็นพัดจะได้โบกโบยแต่ความรักมหาอุ้ยหวานซะเอียนเชียวคุณผู้ชมอาหารทางนี้ให้คุณผู้ชมดูข้างไหนสวยล่ะอันแดะข้างนี้ก็สวยนะอาหารไปทางโน้นบ้างทางนี้บ้างอาหารทางนี้เดี๋ยวโหลดเสร็จแล้ววุ้นที่เราทำไว้คุณผู้ชมจัดการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอู้นี่ใหญ่ไปหน่อยนะแต่ก็สวยล่ะคุณผู้ชมมันก็เป็นอะไรที่เหมาะกับวันวาเลนไทน์แบบขี้เหนียวขี้เหนียวไหมแทนที่จะไปดินเนอร์แล้วก็แทนที่จะไปจ่ายค่าดอกกุหลาบดอกละ 5,000 จากฝรั่งเศสทำขนมกินอยู่บ้านดีกว่าไหมบางทีความรักก็เสียเงินนะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคุณผู้ชมก่อนกินคงต้องพูดคำคำหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเขาบอกว่าความรักจะทำให้คนตาบอดและตายได้อาจจะรู้สึกว่าไม่จริงคนนั่นแหละโง่เองที่ทำให้ตัวเองตาบอดแล้วก็ไปฆ่าตัวตายจำไว Chef อนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดให้ต้องมาที่ TIFTECH อยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ TIFTECH เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร 026827644